5 6เดือนครึ่งปีนะครับคือแฟนมวยหลายท่านก็ห้ามกันไม่ได้ไม่ติดไปนวมกันเล็กน้อยแต่คู่นี้อยากให้ดูเป็นความบันเทิงดูความงามครับการปล่อยอาวุธแต่ถึงเธอจะเป็นสุภาพสตรีอย่างนี้นะรับรองได้รสชาติถึงเครื่องครับจัดจ้านแซ่บแน่ครับใช่ไหมใช้อาวุธได้ครบเครื่องกรรมการนะไม่ได้ยืนห้ามนะครับคุณไม่ใช่ความผิดนะคุกเข่าเนาะคุกเข่าก็ห้ามไม่ใช่ความผิดของจีจ้าที่เกิดมาและชอบมวยไทยแต่คนที่แล้วก็ไม่ได้ผิดตัวที่ที่เธอเกิดมาเก่งเก่งจนไม่มีสุภาพสตรีสู้ได้ใช่ดูครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งเป็นอาวุธป้องกันตัวอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะครับอาวุธมวยไทยเธอไปเดินตามซอกตามซอยเล็กๆน้อยๆอย่าเที่ยวไปอย่าไปยึกยักครับตัวเท่าๆอย่ายึกเป็นช้างก็ช้างเผือกนะนานๆจะเจอครับชมความงามครับการออกอาวุธเนียนขนาดไหนครับถีบเป็นไงถีบแบบหนังจีนอ่ะไขว้เท้าอ่ะดูจริงๆเนื้อเรื่องดีๆอย่างนี้น่าจะให้การสนับสนุนนะครับใช่ถือว่าเป็นวันนี้ราเชนอาจจะเป็นตะคิวนะอาจจะเป็นตะคิวนะราเชนสตรีมอ่ะทำไมย่อตัวย่อเข่าตลอดเพื่อจะให้เท่ากับนักมวยสิ่งดีๆควรส่งเสริมนะครับแล้วก็เสริมส่งก็ถือว่านี่คือการเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยดูครับลีลากรอาวุธออกอาวุธแบบอ่อนโยนพริ้วไหวครับทำในร้านอาหารน่ะดีทำบนเวทีไม่ดีติ๊บเนี่ยล่วงได้ดิเอาตะกี้ติ๊บอ่ะติ๊บดิถีบเรียบติ๊บติ๊บโอ้ยมาเอาล่ะครับโรเบิร์ตก็ใช้ธรรมดาครับอ้าวโอ้โหคุณกว่าจะคัดมาเจอจีจ้าอะไรต้องคัดแบบฝีมือจัดๆด้วยกันครับเอานี่นิดนึงจีจ้าทรงผมเป็นไงล่ะวันนี้โอ้สายทักทายไปก่อนครับจีจ้าเดี๋ยวขวาจะตักเตือนหมดยกที่1ครับแล้วก็ดูกันเป็นศิลปะนะครับดูเป็นการสืบสานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต้องย้ำกันนิดนึงว่าขณะนี้ท่านพลตํารวจตรีดร.เสวกผินชินชัยกำลังทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะให้จีช่าเนี่ยเป็นทูตมวยไทยแล้วรู้สึกว่าจะดำเนินเรื่องไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทางคือทางวาจานั้นพูดไปเรียบร้อยแล้วท่านนายกรับปากเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยด้วยประเทศชาติด้วยมาชมยกที่2กันต่อและที่สำคัญเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีใช่ดูครับใครจะรู้หน้าตาอย่างนี้ละอ่อนอย่างนี้แข้งชกมาชกไปกีจ้าเล็กกว่านิดนะเล็กกว่าเล็กกว่าเอาละครับเล็กกว่าไม่ใช่เล็กกว่าฮะน้ำเงินโตขึ้นเองเราเติบโตมากับประวัติศาสตร์หญิงไทยท้าวสุรนารีท่านผู้หญิงโมนะท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรเอาละครับยุคนี้มาดูกันแต่ตัวเล็กๆแต่โรเบิร์ตต้องบอกก่อนนะเป็นชาวระยองก่อนที่จะกลับระยองคุณต้องผ่านชลบุรีก่อนใช่ไหมตอนนี้นายกยิ่งลักษณ์ก็กำลังจะมองดูว่าจะทำยังไงส่งเสริมมวยไทยพันตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้ความสนใจมวยไทยเยอะนะครับล่าสุดนั้นเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยพาบัวขาวไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับและประสบความสำเร็จอย่างดีก่อนที่จะติดต่อไปยังเพชรจ้าหักนะเอาไปโชว์ในโรงเรียนญี่ปุ่นนะโอ้โหกรี๊ดเลยนะเด็กใส่ชุดไทยไปนะแต่พอถอดออกมาใส่ชุดนักมวยโอ้ฮาตึมฮาตึมแล้วที่สำคัญเด็กอายุ11ขวบหาเงินได้เป็นแสนดูบนเวทีก่อนดูบนเวทีก่อนอย่าเพิ่งคุยกันดูบนเวทีขวาปลายเติมผู้หญิงก็คือผู้หญิงครับยังรักสวยรักงามนี่แหละผู้หญิงออกอาวุธหนักๆชั้นหลบทันป้องกันได้ชายมีมอนยันหลักหญิงก็มีสลับฟันปลาได้ทุกอย่างหมดยกที่2ตรงนี้นะครับบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกเปิดสนามแล้วครับสนามศูนย์โยชนไทยญี่ปุ่นดินแดงสมาคมบอลอาวุโสร่วมกับกรุงเทพมหานครครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็คำรณบำรุงรักครับผู้จัดการทีมชาติไทยบอกเต็มที่ครับทีมไทยเจอกับใครก็ได้คืนนี้จับสลากมาถึงยกที่3นะครับเพชรจีเจ้ามีคุณกับโรเบิร์ตเทศถนอมศักดิ์ครับโรเบิร์ตนั้นดับเครื่องชนโอ้ยเจอเหลี่ยมของเพชรจีจ้าแม่ดูราชัยทัพพิมครับพิทยะแล้วที่สำคัญไม่ใช่ทอมด้วยนะไม่ใช่หญิงนะเลยนี่แหละผู้หญิงแล้วค่ะ
ดูหน้าตาแหมตาเขาหวานน่าดูนะฝ่ายน้ำเงินนะตาหวานใช่ไหมโรเบิร์ตมองโลกแคบสิมองโลกแคบตาหวานหวานตอนแรกก็เหมือนสุภาพสตรีโรเบิร์ตนะหน้าตาเหมือนผู้หญิงเลยครับโดนเตะไม่เจ็บครับมันเขินครับลูกบอกเป็นช้างเท้าหลังใครนะช่างเปรียบเปรยหักมาแทงเกาะเกี่ยวเหนียวตีเกาะเกี่ยวเตี้ยวตีเอาละครับเป็นไปตามสัญชาตญาณนะชกเลยโอ้โหนี่นะครับเขียวสดอินเตอร์กรุ๊ปหนังเล่ที่อุบลฉลาดจริงๆตั้งจอใหญ่ครับตั้งไรโอ้โหไปชมกันดูครับอาจารย์นพพรวงเมืองจันทร์หัวหน้าทีมอาวุธวันนี้กับวันนั้นต่างกันนะเนียนมากนะโอ้โหคือตอนนี้พัฒนามาเยอะมากครับพี่เจจ้าแล้วผู้หญิงที่ไหนจะไปสู้เธอพูดจะพูดเธอเงินแสนมีส่วนสำคัญนะการที่ต้องพัฒนาตัวเองใช่ดูครับดูคำยันครับวิธีการคำยันเดี๋ยวก็นั่งร้านต้องไปโชว์เขาต้องไปโชว์เขาลูกเอาหมดยกที่สามมันรออยู่พบคุณเทพิทักษ์และสมิลาด้านขวามือครับโอ้โหประธานรูปพักเลยเหรอจ๊ะก็ตอนนี้นอกเหนือจากพีจ้าจะเดินทางไปโชว์ต่างประเทศแล้วก็อยากจะพกอะไรดีๆเมืองไทยไปด้วยก็เลยอยากจะฝากถึงท่านที่ชอบออกแบ บชุดนักมวยชุดของเพชรจีจ้าเพชรจีจ้านี่ช่วยดีไซน์มานิดนึงคืออยากให้เพชรจีจ้าใส่ชุดยังไงที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยก็ดีไซน์มาได้เคยมีนะนางสาวไทยนางมิสไทยแลนด์เวิลด์ใช่ใช่มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สได้รางวัลเลยได้รางวัลเลยนะครับโดยเป็นชุดที่แสดงสื่อถึงมวยไทยมวยไทยสวยงามมากผมเห็นละใช่ครับหญิงไทยสมัยก่อนครับเดี๋ยวตบหงายท้องเดี๋ยวสมัยก่อนเดี๋ยวตบหงายท้องเลยเดี๋ยวได้แค่ตบเดี๋ยวเตะก้านคอขาดมาดูสิครับโอ้ยเมคอัพครับอย่างนี้พี่ยะภาพลักษณ์ของหญิงไทยเราเนี่ยจะมีอีกภาพลักษณ์หนึ่งหลังจากที่มีภาพลักษณ์อย่างอื่นมาเยอะแล้วนะนี่เป็นหญิงไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องโชว์โลปัจจุบันนี้สิทธิสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษเท่าเทียมกันแล้วสุภาพด้วยสิเตะลำตัวแล้วก็พับเพียบคาไว้เตะแช่แล้วโชว์กลัวกรรมการไม่เห็นไงให้คะแนนยากโรเบิร์ตจะเลิกจีบผู้หญิงไปนานแล้วมั้งจีบได้จะเลือกเป็นคนถ้าหน้าแบบนี้ไม่เอาหน้าแบบจีจ้าไม่สนโอ้โหวาดเสียวเลยครับดูครับเกี่ยวโอ้ต้องประเทศตอนนี้ต้องบอกว่ามี3ประเทศนะครับที่ติดต่อเพชรจีจ้ามาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็อิตาลีกลับบ้านเที่ยวนี้นะครับกลับบ้านเที่ยวนี้โรเบิร์ตต้องขอเทปนี่ไปดูเลยครับครับไปดูที่บ้านโอ้ยังไม่หมดแรงดูนี่เหมือนชก2ยกนะเรียวแรงจีจ้าครับชนะอย่างสวยงามครับในการชกวันนี้มวยดี4ยกนะครับโอ้โหขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับโอ้โหผู้สนับสนุนพลตำรวจตรีดร.สุเวกเป็นสินชัยแม่แค่โชว์ไฟละ 100,000 ชกอย่างนี้อีกไม่นานนักท่านจะได้ชมจีจ้ากันอีกตอนนี้พักสักครู่ครับแป๊บเดียว